บอกเลยว่ามีแต่ความสนุกสนานอย่างเดียวเลยเอาเลยสาระด้วยดิสาระก็มีทั้งบู๊นะครับมีดราม่าคอมเมดี้ได้หมดนะได้หมดมีหมดเลยการรวมตัวแบบว่า4คู่เลยใช่ครับอย่างคู่ของผมกับแจมก็จะเป็นคู่กัดกันอยู่แล้วครับใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าผมไปทำงานที่โรงสีเขาแล้วเขาจะพยายามกัดแกล้งผมตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จะจิกกัดตลอดในเรื่องนี้คือเราจะกัดกันตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะมีฉากแบบว่ากัดกันแล้วก็เทน้ำสาดน้ำใส่หน้ากันเนี่ยคือพี่บิ๊กเอ็มจะแบบเปียกบ่อยจะโดนกันเละตลอดเลยบ่อยด้วยค่ะฉากคุกกิ๊กก็มีครับคุกกิ๊กโอ้ละค่ะก็คู่ผมจะเป็นไม่เป็นคนตามจีบครับจะไปตามจีบเพียงเดียวเลยเขาก็ไม่ชอบไม่สนใจไม่อะไรดีจนผมมีทั้งเศร้าน้ำตาไหลเพราะว่าเขาไม่ชอบผมอ่ะเขาไม่ชอบพี่ก้าแล้วผมก็เครียดมากก็พี่ไม้เนี่ยนะครับเป็นคนที่คอยอยู่ข้างผมเสมอก็เป็นคนที่ไม่เครียดนะสุขสนานจะเป็นคนที่เป็นอยู่ตรงกลางระหว่างพี่ไม้พี่ก้าถ้าคุณพูดเบาผมจะเครียดแล้วนะเนี่ยไม้ก็เป็นสนุกฮะเป็นคอยที่ทำให้ไม่เครียดทำให้ระหว่างรอยร้าวกับพี่ไม้พี่ก้าเนี่ยไม่ทะเลาะเบาแหวงนะจ้ะมาทางเราแล้วคือพี่เจี๊ยบเป็นลายดราม่านะคะน้องๆอาจจะเป็นแบบคอมเมดี้อะไรเงี้ยของเราก็จะแบบดราม่าเจ้าน้ำตาดูชีวิตรันทดเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่คู่กับคุณไม้คุณหมูเป็นคนรับบทนั่นเองก็คือเราจะไปเจอพี่เจี๊ยบตอนในผับตอนนั้นเราอกหักแล้วเราก็ไปเจอพี่เจี๊ยบก็เป็นนักร้องอยู่แล้วชีวิตเขานี่ก็ดราม่ามากแบบอะไรนะมาอยู่กับเสี่ยแม่ให้มาอยู่กับเสี่ยเพื่อมาแบบคล้ายๆแบบขัดดอกขัดดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อโอ้ยสำหรับเจ้าเมย์ผมช่วยถือครับผมช่วยถืออะไรน้องขนาดนี้คู่นี่นี่งี้มาโอเคคู่เราสองคนเนาะก็จะเป็นคู่ที่ไม่ใช่รักสามเศร้าค่ะก็จะเป็นหนูพี่ติ๊ดแล้วก็นางเอกค่ะแล้วก็ร่างของเราเนาะก็จะมีแบบว่าการที่หนูไปข่มขืนเขาอะไรอย่างงี้ใช่ก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างงี้ด้วยเฮ้ยนี่เป็นผู้หญิงแต่ข่มขืนผู้ชายใช่ตู่ต้องไปข่มขืนเขาแล้วก็พอหนูแอบรักเขาอะไรอย่างงี้ก็เหมือนรักสามเศร้าครับใช่ค่ะผมก็จะรักนางเอกนี่ก็จะรักเขาค่ะอ๋อนี่ครับพี่เจี๊ยบนี่เด็กใหม่ครับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่คือว่าวันนี้ต้องฟังเนื้อปักตัววันนี้นะคะคนตื่นเต้นนี่คือเป็นเจี๊ยบว่าน้องๆนี่เขาเข้าฉากกันไปบ้างแล้วแต่ว่าตัวของเส้นเรื่องของเจี๊ยบเองเนี่ยยังไม่ได้โผล่ไปเข้าฉากกับน้องๆเท่าไหร่อาจจะเริ่มเร็วๆนี้อาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะได้ทำงานร่วมกันก็พี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถามถือว่าตอนนี้ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ต้องถามน้องๆเลยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะประมาณ30 30ได้40 40% 40% เหรอ10กว่าตอนอะไรอย่างคือตัวจับกลางเนี่ยก็คือพวกเรา3คนนะครับก็เหมือนว่าไปทำงานที่โรงสีของคนสวยคนนี้นะฮะแล้วก็เหมือนกับผมเนี่ยตกหลุมรักเขาใช่แต่ว่าไอ้หมูเนี่ยก็ตกหลุมรักเหมือนกันมันก็เหมือนเป็นรักสามเศร้าอ่ะครับใช่เลยใช่ครับก็มีแบกข้าวสารอะไรครับตามภาษาชนใช้แรงงานอ๋อได้แบกครับขั้นสุดๆเลยครับได้แบกตัวข้าวสารไม่เท่าไหร่ครับแต่หม้อที่อยู่ในข้าวสารนี่ใช่โอ้เข้าหมดเลยอ่ะต้องไปฟิตร่างกายไปแบกหรือว่าจริงอะไรก็มีไปฟิตเหมือนกันครับต้องออกกำลังกายมากขึ้นเข้าคอนแบกข้าวสารแต่ว่าถ้าคนนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฟิตร่างกายนะครับก็จะได้ร่างจะได้หุ่นจากเรื่องนี้แหละครับนะใช่ได้หุ่นแข็งแรงก็จะพูดถึงคนแบบขยันด้วยนะต้องขยันมันเพียรคือเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้นี่มีคำคมด้วยนะครับพี่บาทอะไรนะบาทไหมไม่น่าออกมาจากคำคมอะไรคะคำคมมันบาทอ๋อตะกี้นี้ถ้าติดพูดอย่างนี้เอาไมค์มาทางนี้หมดเลยครับก็ครับสำหรับละครเรื่องจับกลางนะพวกเราก็เต็มที่กับมันกันมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้ชมกันประมาณปลายปีครับสำหรับละครเรื่องจับกลางเนี่ยก็จะมีครบรสเลยมีดราม่าบู๊แอคชั่นมีตลกแล้วก็มี
มิวสิคอลด้วยครับก็จะมีเพลงใช่ครับร้องกันทุกคนเลยค่ะด้วยมีพี่บีเอ็มร้องแล้วเดี๋ยวก็จะมีนางเอกของเราก็จะมาร้องฟีเจอริ่งเหมือนกันฟีเจอริ่งก็ประมาณปลายปีนะครับถ้าปลายปีไม่ได้ก็มันต้นปีต้นปีน่ากลางปีตอนนี้รู้ดีนี่คุณเป็นผู้กำกับใช่ไหมครับเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวดิ